เราทั้งสองคนทำงานพาร์ทไทม์ไปด้วยระหว่างเรียนอยู่ที่ร้านซิดเลอร์ครับก็เจอผมเข้าไปเป็นเด็กใหม่ก็เรียกเขาเจ๊ก่อนเจ๊เขาจะมาสอนงานผมเงี้ยแหละว่าน้องทำอย่างนั้นน้องทำอย่างนี้นะครับพักเดียวนะเจ๊เปลี่ยนเลยนะครับผมเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็นที่รักโอ้ยนะจะมาขอเจ้าสาวที่บ้านนี้นะครับ800กว่าโลขับรถมาเป็นคนเมืองกรุงขับมาถึงกะปีเลยนะสถานการณ์ที่กรุงเทพร้อนมากครับแต่ล่าสุดฝนตกครับแต่ไม่มีปัญหาสำหรับการเดินทางของผมคือตอนนี้เนี่ยเราก็มีแต่คนคอยช่วยเหลือเราไม่ต้องห่วงครับในอนาคตเนี่ยผมหมายมั่นปั้นปืนแล้วก็ตั้งอกตั้งใจไว้นะครับนอกจากตัวผมและเจ้าสาวเองแล้วเนี่ยนะครับจะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคนรอบข้างผมจะต้องดีขึ้นด้วยนะครับก็ขอบคุณพี่อ้นพี่กวางครับป้าสาวต่างๆครับทางญาติฝั่งเจ้าสาวนะครับรวมถึงน้องสาวปูเพ่เองนะครับปุ๊นะครับแล้วก็แจ๊คคอยดูแลตลอดนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่แบบเดินทางมาไกลเดินทางกันมาไกลนะครับก็ไม่คาดคิดว่าจะเยอะกันขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่โนเกียเองนะครับเพื่อนที่สมัยเรียนตั้งแต่ม.ต้นก็มาครับขอบคุณเพื่อนๆคอยดูแลอย่างดีคอยช่วยเหลือตลอดเลยครับท้ายนี้ครับก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่านี้แล้วกันนะครับจะได้สนุกสนานกันนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านครับร้องเพลงนี้ไปพร้อมๆกับผมครับจะเปิดหัวใจ
ู่บ้านสวนปรึกษานะคะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำเนิดหนูมารวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของโพสด้วยนะคะและที่สำคัญเพื่อนๆทุกคนที่ซื้อนะที่เดินทางกันมานะคะถ้าคำมั่นสัญญาก็คงไม่มีอะไรมากนอกจากเราจะทำวันนี้ให้ดีที่สุดเหมือนทุกๆวันนะคะผมก็เต้นตามเดิม